สวัสดีครับผมปิดบอดี้สแลมครับที่ผ่านมานะครับก็ประมาณ4ปีสำหรับการทัวร์อัลบั้มธรรมชาติก็สนุกสนานมากครับมีทั้งเรื่องใหม่ของการทัวร์บอดี้สแลมก็คือเรามีพี่โอมที่เป็นมือคีย์บอร์ดมาเพิ่มเป็นสมาชิกคนที่5แล้วก็รวมถึงการนำโปรดักชันต่างๆไปทัวร์แล้วก็มีคล้ายๆซาวด์อินจิเนียร์คนใหม่ขึ้นมาอีกคนนึงก็คือน้องอ๋องที่เป็นคนควบคุมระบบซิงโครไนซ์ระหว่างไลติ้งแล้วก็มิวสิกครับก็เป็นเรื่องใหม่ที่เราค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ก็สนุกมากครับได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยที่ประทับใจมากๆเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการไปเวิลด์ทัวร์ละ1เราได้ไปเวิลด์ทัวร์แบบรอบโลกเลยหลายประเทศมากแล้วก็จริงๆแล้วการไปทัวร์ไม่ว่าจะเป็นที่เล็กที่ใหญ่เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมประทับใจหมดทุกที่เลยเพราะว่ามันมีความแตกต่างทั้งในเรื่องของแฟนคลับในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์ที่เราได้เนี่ยมันประทับใจทุกที่ประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่ไม่น่าจะลืมเลยก็คือทัวร์ของธรรมชาติที่เป็นทัวร์ใหญ่มากที่เราตั้งใจว่าเราจะยกโปรดักชันไปทุกให้มันเหมือนกันทั่วประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อย่างว่าครับมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราทุกคนมันไม่มีประสบการณ์เลยในเรื่องของการยกทุกอย่างไปทัวร์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็เลยต้องจบลงเร็วกว่ากำหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจดจำเป็นตลอดชีวิตเหมือนกันระหว่างการทัวร์เนี่ยก็อย่างที่บอกมันมีทั้งประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมใช้คำว่าตลกแล้วกันไม่ใช่คำว่าไม่ดีคือทุกอย่างทุกเรื่องทุกคนเนี่ยมันย่อมมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะพยายามมองทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกไปอย่างเมื่อกี้ถามว่ามีใครที่อยากให้เผาไหมก็ผมจะใช้คำว่ามีใครที่ตลกที่สุดในการทัวร์ก็น่าจะเป็นพี่ชัดนี่เขาจะเป็นมนุษย์หลุดโลกคนนึงนะครับยากที่จะจับต้องได้นะครับก็แล้วแต่อารมณ์เขาบางวันที่เขาสนุกมากเขาก็จะอาจจะหลุดโลกหน่อยบางวันที่เขามีเรื่องต้องให้คิดเยอะก็อาจจะแบบว่าคูลๆเท่ๆแต่ว่ามันมีความสนุกอยู่ในตัววิชาตลอดเวลาเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่บอดี้สแลมทุกคนจะไปเจอบนเวทีคาดเดาไม่ได้ครับกับบุรุษคนนี้ครับพี่ชัดช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาครับก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่านักร้องผมไปวิ่งอยู่นะครับแล้วสมาชิกที่เหลือก็คืออันดับแรกเลยแยกย้ายกันพักผ่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยเราแพลนกันไว้แล้วว่ามันจะเป็นการทำอัลบั้มใหม่เป็นบอดี้สแลมอัลบั้มที่7แล้วก็มีการเวียนกันไปเข้าห้องอัดที่เป็นอัดมาสเตอร์นะครับอย่างผมก็ไปเข้ามาทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะเป็นคิวของมือคีย์บอร์ดแล้วก็โดยส่วนตัวอีกงานอีกอย่างนึงที่รับมาก็คือพยายามที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของทั้งการเล่นเบสแล้วก็การลองเป็นที่ปรึกษาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับวงน้องๆดูครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากพัฒนาในอัลบั้มของ Body Slam ทุกอัลบั้มนะครับการทำงานระบบการทำงานของ Body Slam หน้าที่รับผิดชอบหลักๆของทุกคนก็คือการรับผิดชอบในตำแหน่งของตัวเองอย่างตูนเนี่ยเขาเป็นนักร้องใช่ไหมครับหน้าที่ของเขาอีกอย่างนึงก็คือการที่คิดเมโลดี้อย่างผมหน้าที่หลักๆก็คือการคิดไลน์เบสทุกคนจะไปทำกันบ้านมาตูนอัลบั้มนี้อยากร้องแบบไหนผมอัลบั้มนี้อยากเล่นเบสแบบไหนก็จะไปคิดเป็นกันบ้านพอถึงวันที่เรามารวมกันเป็นการนัดวันเพื่อที่จะเริ่มผลิตผลงานใหม่เนี่ยเราก็จะนำสิ่งที่เราคิดเป็นกันบ้านเนี่ยเอามากองลงกันข้างหน้ามีไอเดียอะไรก็เอามาแชร์ลงกันอย่างตูนเขามีเมโลดี้แบบนี้มาเขาก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเพลงเนี้ยเขาอยากจะให้มันร็อกหรืออยากจะให้มันป๊อปอันนี้เป็นโจทย์ของเขาแต่ว่าโจทย์ของเราก็คือเราจะใส่กันบ้านที่เราคิดมากับเพลงนี้ยังไงก็เริ่มแชร์กันไปเรื่อยๆจาก1เพลงจนเสร็จก็เป็นเพลงที่2เพลงที่3ไปเรื่อยๆสิ่งที่มันยากที่สุดในการทำอัลบั้มก็คือการหาเพลงแรกให้เจอว่าอัลบั้มนี้เราจะไปในทางไหนทิศทางดนตรีเป็นแบบไหนถ้าเกิดเราหาเพลงแรกเจอแล้วเนี่ยมันก็จะสนุกไปกับการทำงานไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีแนวมันจะมีเส้นทางของมันละคราวนี้ไปแล้วเพลง2ขยับไปทางซ้ายหน่อยแต่ตบมาเป็นเพลงแรกได้เพลง3ขยับไปทางขวาหน่อยแต่ก็ตบมาเป็นเพลงแรกได้อันนี้คือหลักการทำงานของบอดี้สแลมคร่าวๆครับเจอทุกอัลบั้มรวมทั้งอัลบั้มใหม่นี้ด้วยเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องแนวทางการทำอัลบั้มไปแล้วซึ่งก็
เป็นการทำหน้าที่การบ้านของแต่ละคนสำหรับผมเนี่ยผมเล่นเบสใช่ไหมครับอย่างว่าเบสมันก็คือโทนเสียงเบสที่มันต้องมีความทุ้มมีความหนักแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่ผมให้ความสำคัญอีกอย่างก็คือการที่เราได้เล่นเบสกับลำโพงหรือตู้แอมป์ดีๆสักตู้นึงเพราะว่าอันดับแรกเลยผมเชื่อว่าการที่หูเราได้ยินโทนเสียงหรือเลนส์อะไรที่มันเป็นทรูเลนส์เนี่ยมันจะให้ความสำคัญต่อเนื่องไปเลยคือไม่ว่าเราจะไปทำงานอะไรที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของการได้ยินไปตลอดคือผมยกตัวอย่างนะครับผมไปเจอเพื่อนบางคนที่เขาติดอยู่กับวิทยุมือถือของเขาครับอยู่เครื่องนึงเขาบอกว่ามันสะดวกดีผลปรากฏว่าหูเขาก็จะไปติดกับเลนส์ของวิทยุเครื่องนั้นอันนี้ส่งผลมากแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลำโพงที่ผมเลือกเนี่ยถ้าเป็นแอมเบสผมก็จะมีแอมในดวงใจคืออย่าง SWR แต่ว่าถ้าเป็นมอนิเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นมอนิเตอร์ที่ผมคือตั้งใจเลือกมากว่ามอนิเตอร์รุ่นไหนยี่ห้อไหนมันจะให้ True Length ให้เสียงที่ผมต้องการมันก็จะตกมาที่เป็นอย่างมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับ Mackie ครับเป็นรุ่นใหม่เลย XR824 เนี่ยครับ XR824 ก่อนหน้านี้ที่ผมจะใช้ตัว XR824 เนี่ยผมก็ใช้ Mackie เหมือนกันซึ่งเป็นรุ่น HR นะครับ H ฮ่องกงแล้วก็ใช้เล็กกว่านี้นิดนึงเป็นไซส์624คือผมจะบอกว่ารุ่นนั้นก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันสุดยอดมากสำหรับผมเลยก็คือมันให้เสียงที่เป็น True Length มากคือโน้ตต่างๆที่ผมเล่นไม่ว่าจะเป็นโน้ตเล็กโน้ตใหญ่หรือว่าสาย5ซึ่งบางทีอาจจะลองใช้เบส5สายดูเนี่ยคือเลนส์มันชัดมากไม่มีการกระพือเลยเคลียร์หมดทุกอย่างแต่ว่าพอถึงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องทำงาน2ที่ที่สตูนี้ด้วยแล้วก็ที่บ้านด้วยเนี่ยก็เลยโทรไปปรึกษาทางร้าน Pro Bug In นะครับปรึกษาคุณนันว่ามีซีรีส์ไหนบ้างที่จะตอบโจทย์ของการเล่นเบสแล้วก็การทำงานที่มันใหญ่ขึ้นด้วยคุณนันก็แนะนำซีรีส์นี้ครับ XR824 คือพอได้ลองเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเสียงที่มันให้เนี่ยมันใกล้เคียงกับรุ่นเก่ามากแล้วก็หลังจากที่เนี่ยใช้ตัวไมค์คาลิเบทวัดสเปกตรัมต่างๆเนี่ยคือมันเป็น True Length จริงๆเลยเสียงที่ได้ฟังเนี่ยมันไม่มีการหลอกเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงไฮเสียงมิดไฮเสียงโลมิดโลต่างๆมันชัดมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าตาของมันก็เรียกว่าหล่อเอาการครับมันเหมาะกับสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นที่นี่แล้วก็ที่ไหนแน่ๆครับตอบโจทย์ครับตอบโจทย์มากๆกับรุ่นนี้ครับ XR824ลำโพงมอนิเตอร์ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของงานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็เรื่องของเสียงเบสนะครับคาแรคเตอร์ที่คำว่าใหญ่ขึ้นก็คือเวลาเราเอากลองมาลงนะครับเอาเวฟของกลองมาลงเนี่ยบางทีเราอยากจะเปิดให้มันดังอย่างเจ้าตัวเล็กที่เป็น624เนี่ยถ้าเกิดเราเปิดดังมากๆที่มันเกินเกณฑ์มาตรฐานของมันเนี่ยเป็นธรรมดาที่มันย่อมจะคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มันอยากจะเปิดดังขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไซส์ใหญ่ขึ้นที่เป็นไซส์824คือยิ่งเปิดดังเท่าไหร่เนี่ยเสียงยิ่งชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนิเตอร์ที่มันออกแบบมาเพื่อมันเป็นดอกใหญ่แล้วก็ให้เดซิเบลที่ค่อนข้างดังอยู่ชัดมากๆเคลียร์มากๆเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังดูนะครับเวลาอัดเบสเนี่ยความสนุกของคนอัดเบสเนี่ยก็คือการที่ได้ยินเสียงเคลียร์แล้วก็ดังในระดับที่ต้องการอย่างเจ้าไอตัว HR624 เนี่ยเวลาอยู่คนเดียวนะครับอัดเบสได้นะครับเพราะว่าเดซิเบลที่ได้ยินคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ต้องดังมากใช่ไหมครับแต่ตัวนี้นะครับ824เนี่ยคือเปิดดังแค่ไหนก็ไม่คลิปครับดังมากแล้วก็คนอัดเบสเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันก็จะสนุกไปกับกรูฟเพราะว่ามันได้ยินเสียงที่กลองมันแอตแทคแล้วก็ลึกรวมถึงเบสที่มันมีทั้งแอตแทคจากนิ้วแล้วก็ความลึกของโน้ตที่มันตอบโจทย์มากับตัว824นะครับสนุกมากครับก็เดี๋ยวจะมาลองเสียงที่เป็นเสียงเบสที่ออกจากลำโพงตัวนี้ครับโดยใช้ไมค์ SE จาก Pro Plug In เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะจับเสียงที่ออกมาจากลำโพงจริงๆเลยครับอย่างผมจะลองช้าๆนะครับเสียงเริ่มจากเสียงที่มันเป็นจากสาย4ก่อนนะครับอย่างที่ผมนั่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความโฟกัสระหว่างตรงหน้านี่เลยกับความเป็นแบ็คโฟกัสก็คือมันตอบโจทย์ผมหมดเลยความลึกของโน้ตความชัดของโน้ตนะครับอันนี้สายเปล่านะครับ F G A
เนี่ยครับค่อนข้างเคลียร์เลยครับแล้วก็สาย5สายเล็กลงแต่เสียงก็ยังเคลียร์อยู่ C D E ต่อมาสาย2แล้วก็ลองเล่นแบบว่าเป็นโน้ตคาเบทดูนะครับค่อนข้างเคลียร์ชัดมากครับลองสแลปดูนะครับค่อนข้างชัดเลยหมดปัญหากับสิ่งที่เคยเจอมานะครับเรื่องของความการต้องการความดังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องการโลให้มันลึกลงเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์มากครับเมื่อสักครู่นี้ก็ผมสาธิตเบสเสียงเบสที่ออกมาจากมอนิเตอร์คู่นี้ไปแล้วนะครับต่อมาก็คือจะสาธิตกีตาร์เพื่อให้ได้ยินเสียงกีตาร์ที่ออกมาจากลำโพงคู่นี้นะครับโดยมีน้องที่เป็นผู้ช่วยผมเองนะครับน้องป๊อปเอโนฟินครับมาช่วยเล่นกีตาร์ให้ฟังว่าเสียงกีตาร์ที่ออกมาจากลำโพงคู่นี้เนี่ยมันเป็นยังไงเชิญน้องป๊อปเลยครับอันนี้เป็นเสียงเริ่มจากเสียงคลีนผมว่ามันค่อนข้างชัดนะป๊อปนะไม่ว่าจะเล่นโน้ตลองเล่นโน้ตที่เป็นโน้ตใหญ่ครับไม่เบลอนะไม่เบลอนะแล้วก็ข้อดีของมอนิเตอร์คู่นี้อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราทำงานกันเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเพราะว่ามันต้องอยู่กับหน้าจออ่ะคือเราได้ยินเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับพอเราถอยออกมาในการฟังเนี่ยคือโฟกัสมันก็ไม่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นใกล้หน้าจอนิดนึงหรือว่าถอยออกมาเนี่ยเสียงมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนี่คือมาตรฐานเขาใช่ทำมาได้ได้โอเคอยู่แล้วใช่ๆไม่ต้องวางจุดหรือว่ามาร์คอะไรมากมายอย่างบางมอนิเตอร์บางรุ่นหรือบางคู่เนี่ยการที่เรานั่งตรงเนี้ยมันก็จะยินเสียงแบบนึงแต่พอเราเข้าไปใกล้มันก็จะมีเสียงแบบนึงแต่รุ่นนี้คือตัดปัญหาเลยแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่คนเล่นด้วยนะ อันนี้คือเสียงคลีนนะครับถ้าเกิดเราลองเป็น power chord แต่ว่าเป็นเสียงคลีนดูมันจะเป็นยังไงไม่เบลอด้วยนะไม่เบลอนะก็ชัดพวกย่านโลหรือย่านมิดโลนมันก็ชัดเคลียร์ค่อนข้างเคลียร์เลยคือไม่ได้โลจนเวอร์เกินไปจนแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องต่อไปลองเป็นอูไรส่วนใหญ่เล่นการเล่นเสียงแตกอูไรอะไรพวกเนี้ยคือสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาก็คือสายพวกสายล่างมันจะไม่มันจะพลาดพลาดแต่ที่เราได้ยินนี้ค่อนข้างชัดเลยนะไม่พลาดลองเป็น power chord ที่เป็นโอเวอร์ไดร์เคลียร์นะค่อนข้างเคลียร์ดูสดใสนะค่อนข้างเคลียร์ฟังแล้วมันแบบมันรู้ว่าสิ่งที่เราเล่นกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นยังไงบางทีแบบว่าอย่างที่เราเคยทำงานมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยทำมาคือบางทีต้องอัดไปก่อนแล้วค่อยเพลย์แบ็กฟังเพราะว่าไอ้สิ่งที่เล่นแล้วได้ยินสดกับสิ่งที่เพลย์แบ็กก็อย่างว่าในทั้งโฟกัสด้วยทั้งแบบอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแบบอัดก่อนแล้วก็เพลย์แบ็กแต่นี่คือผมสามารถที่จะได้ยินสิ่งที่ป๊อปเล่นแล้วก็เพลย์แบ็กมายังไงมันก็เป็นแบบนั้นเลยเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าก็มาตรฐานที่ป๊อปบอกไม่หลอกหูไม่อะไรอยู่แล้วครับลองโซโล่ที่เป็นแบบสายเล็กๆดูคือถ้า power chord มันเคลียร์อยู่แล้วโซโล่ยังไงก็เคลียร์ครับผมว่าโอเคครับเนี่ยครับนี่คือมาตรฐานของ SR824 ที่สุดยอดครับสำหรับผมนะครับขอบคุณแฟนเพลง Body Slam ทุกคนนะครับที่
คอยติดตามผลงานตั้งแต่ที่เราเริ่มวงมาแรกๆเลยตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงตอนนี้ก็น่าจะ10กว่าปี14 15 16ปีแล้วผมไม่อยากนับเพราะมันนานมากทุกวันนี้ผมยังเจอแฟนเพลงที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่เจอกันอัลบั้มแรกเลยขอบคุณมากที่คอยติดตามผลงานกันตลอดแล้วก็เร็วๆนี้ประมาณน่าจะเป็นประมาณมกรานะครับก็จะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบอดี้สแลมในชุดที่7แล้วก็อีกไม่นานอัลบั้มเต็มก็น่าจะวางแผนนะครับขอยืนยันว่ายังเป็นอัลบั้มเต็มอยู่ทั้ง10เพลงนะครับบอดี้สแลมยังคงทำอัลบั้มเต็มอยู่ช่วงนี้ก็ทยอยอัดมาสเตอร์กันอย่างสนุกสนานนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นแฟนคลับกันมาที่ติดตามกันมานะครับโดยส่วนตัวแล้วก็โดยวงเนี่ยต้องขอขอบคุณมากๆเลยก็คือขอบคุณร้านโปรปักอินนะครับที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ให้คำปรึกษาคือให้ทุกอย่างทั้งที่เป็นความรู้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในการใช้ไม่ว่าจะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็ที่ตอนนี้ที่ให้คำปรึกษามากๆเลยก็คือในเรื่องของการอัดมาสเตอร์อัลบั้มใหม่นะครับให้ทั้งคำปรึกษาแล้วก็ให้ทางอุปกรณ์ดีๆมาได้ทดลองใช้นะครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ผมกับโปรปักอินเนี่ยผมเชื่อมั่นโปรปักอินมากในทั้งในเรื่องของคำปรึกษาแล้วก็อุปกรณ์เพราะว่าเราได้ลองใช้จริงๆเราได้พูดคุยกันมานานมากๆรู้จักกับทางคุณดันแล้วก็คุณโจมานานมากๆขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากพัฒนาในเรื่องของด้านซาวด์อยากที่จะพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือนะครับผมแนะนำเลยครับต้องมาโปรปักอินเท่านั้นครับOne